นี่คือมาก๊อปปี้พี่ต้องมาขโมยคอนเทนต์ใช่วิวมันดีไงต้องมาเรามากันอยู่ที่ร้านก๋วยจั๊บสูตรโบราณด้วยนะแต่ที่สำคัญคือมัน20บาทน่าจะ100ปี100ปีไออายุป้าป่ะกูว่าไอ้ลุงคิดได้ยังไงเนี่ยไอ้วันเนี้ยพอกินได้มั้ยมันเหมือนรสชาติที่ผมกินตอนเด็กๆเดี๋ยวป้าลงช่องนี้ป้าจะเหนื่อยกว่านี้ช่องนักกล้ามหมื่นแคลอะเนี่ยสำหรับผมผมชอบแบบนี้ไงเอาเหรอช่องไม่ตกแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับอยู่กับต้องเอียงซ้ายครับผมในช่องนักกล้ามหมื่นแคลครับผมอันนี้คือมาก๊อปปี้พี่ต้องมาขโมยคอนเทนต์ใช่วิวมันดีไงต้องมาแต่ก็น่ามานะน่ามาไหมอันนี้พี่ต้องเรามากันอยู่ที่ร้านก๋วยจั๊บอันนี้ก๋วยจั๊บต้นจับจุลีแต่ว่าเจ้าของร้านชื่อป้าจีป้าจีครับสูตรโบราณด้วยนะโบราณมากอันนี้อยู่ตรงไหนโบราณสถานคูเมืองคูบัวตำบลคูบัวครับอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีก็เสิร์ฟตรงนี้ได้เลยพิมพ์ตามนี้เลยจะอยู่ตรงป้ายเลยอยู่ตรงข้างหน้าพอดีครับนี่ก็จะมีก๋วยจั๊บแล้วก็มีอะไรนะมีตามสั่งใช่ไหมใช่มีกะเพรามีพริกแกงแต่ที่สำคัญคือมัน20บาท20บาทฮะเป็นร้านแบบว่าบรรยากาศชิลๆนะบ้านๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันมีไปได้ดูวัวดูควายมีวัวมีอะไรเงี้ยครับบรรยากาศบ้านๆป้าสวัสดีครับป้าสวัสดีครับป้าจีป่ะครับจ้ะสูตรโบราณเป็นยังไงป้าก็สูตรโบราณเนี่ยนะโบราณนะเขาทำมามีต้มน้ำน้ำตาลมาผัดเครื่องมาผัดกับเครื่องก่อนผัดเครื่องนะแล้วก็มาใส่ในหม้อแล้วมันจะหอมถ้าปัจจุบันนี้คือไม่มีอย่างนี้ไอ้นี่มันต้องใส่น้ำอย่างเงี้ยมันเป็นสีเนี้ยของโบราณเขาอะมันจะเป็นสีแบบนี้สูตรนี้ไม่ใช่สิบปีนะเกินมีมาตั้งแต่สมัยฉันเป็นเด็กๆก็ถามพ่อแม่ทำมากินเนี้ยอ๋ออันนี้เป็นสูตรตั้งแต่สมัยป้ายังเด็กๆก็น่าจะหลายปีนะเดี๋ยวเรามาลองชิมผมอยากรู้มันต่างไงกับว่าก๋วยจั๊บปัจจุบันเนี่ยคือไม่ได้โบราณอย่างเดียวนะพี่ที่ผมพามาเนี่ยคือ20บาทละให้เยอะด้วยให้เยอะด้วยครับก็ไม่รู้กับถ้วยนึงก็เต็มมาถามไอ้หนูคือผมแวะมาแบบมั่วๆนะแล้วเรามาเจอของดีแล้วอาหารตามสั่งเขาว่า30บาทอ๋ออาหารตามสั่ง30บาทให้เยอะอันนี้เมนูอะไรครับเกาเหลาค่ะอันนี้อ๋อนี่เป็นเกาเหลาเกาเหลาไป20เกาเหลาไป20บาทละอันนี้เกาเหลารวมมี30ค่ะอ๋อรวมมี30ได้เรียบร้อยครับได้เรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวชิมก๋วยจั๊บก่อนนะจริงๆมันมีก๋วยจั๊บแล้วก็กะเพราใช่ป่ะใช่แต่ผมอยากชิมไอ้นี่มากก๋วยจั๊บโบราณครับผมอยากรู้ไงว่ามันแบบต่างแบบจากที่กินจากปัจจุบันยังไงใช่มั้ยใช่อันนี้น่าจะรู้จักอายุป้านี่น่าจะ100ฮะน่าจะ100ปี100ปีอายุป้าเหรอกูว่าไอ้ลุงคิดได้ยังไงเนี่ยไอ้หัวเนี้ยมีเต้าหู้มีหมูเนี่ย20บาทพี่มันจะหอมเครื่องเทศเค็มๆแต่มันหอมเครื่องเทศเครื่องเทศมากถ้าผมกินคือใส่น้ำส้มกับพริกไปอีกนิดนึงพอดีใช่น้ำส้มกับพริกไปมันจะเข้มข้นกว่ามั้ยรู้สึกมันจะเข้มข้นกว่ามันจะหอมหอมพวกเครื่องเพราะว่าไอ้พวกเครื่องพวกนี้ที่เขาใส่เขาเอาไปผัดกับพวกเครื่องเทศก่อนรอบนึงมันจะหอมมันหอมหวานมันจะค่อนข้างหวานครับหวานกว่าที่กินอะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นป้าเขาบอกสูตรโบราณไอ้พวกเครื่องเขาอะเขาไปผัดกับน้ำตาลกันเลยผัดกับน้ำตาลกับพวกเครื่องเทศก่อนรอบหนึ่งด้วยนะเดี๋ยวเรามาลองกะเพราดีกว่านี่เป็นตามสั่งนะจะมีเป็นเนื้อหมูไก่เนื้อวากิวเนื้อติดมันพี่เนื้อติดมันเนี่ยเพิ่มไข่ดาว5บาทเป็น35บาทใหญ่เยอะจุกแน่นอนนี่เด็ดมากคือพริกแกงจริงๆเมื่อกี้เราไม่กินมันเราสั่งมันทำไมวะไม่แต่ว่าป้าเขาจะถามก่อนนะว่าเอาแบบเนื้อติดมันไหมหรือว่าเนื้อคือบอกป้าเขาได้แต่ผมดูช่องคุณมาไงเป็นคุณกินเนื้อติดมันอะไรอย่างนี้สำหรับผมผมชอบแบบนี้ไงเอาเหรอช่องไม่ตกแล้วมันแบบมีเท็กเจอร์นี่ไอ้รสชาติเหมือนตอนที่กินเด็กๆใช่ไหมผัดกะเพราโรงเรียนมาคือมันเหมือนรสชาติตอนกินเด็กๆนะ
บอกไม่ถูกมีใส่ซีอิ๊วด้วยใช่ไหมใช่ครับเหมือนกินตอนเด็กๆเลยแต่ก็ต้องเน้นเขาหน่อยนะเอาเผ็ดหรือไม่เผ็ดนะเพราะว่าที่นี่เขามือหนักอันนี้คือบอกแบบเผ็ดแบบเด็กๆเลยเด็กๆอนุบาลนี่เรียกว่าพริกแกงครับพริกแกงที่นี่เขาเข้มข้นอันนี้เผ็ดเผ็ดเหรอแล้วมึงชิมวากิวเด็ดได้แล้วพี่เดี๋ยวจัดโอ้อย่างนี้เลยกลัวอะไรพี่เน้นนึกถึงตอนเด็กๆเนี่ยว่าเดี๋ยวนึกถึงโรงพยาบาลตอนนี้ที่กินกะเพราแบบในกรุงเทพอะไรเงี้ยมันจะรสชาติเหมือนแบบมันจะจัดๆครับเน้นแบบพริกเยอะๆเขาจะไม่ใส่ซีอิ๊วเยอะขนาดนี้ป่ะให้เยอะแล้วก็ฟีวอนบ้านๆสองจานนี่ก็35 20เป็น55 55บาทโหแต่พริกแกงใครมาต้องบอกให้เขาเบาหน่อยนะเผ็ดนะเผ็ดกินข้าวเสร็จแล้วกิมีนี่คนเอานี่มาให้กะหรี่ปั๊บคุณน้องกิ๊บคุณน้องกิ๊บกินปุ๊บกะหรี่ปั๊บชิ้นละ5บาทนะครับอันนี้มันมีหลายไส้นะครับมันมีไส้ไก่ใช่ป่ะสแตนดาร์ดเขาแต่ว่าอยากลองไส้อื่นเราลองมันม่วงดีกว่านะมันร้อนเหมือนใช่ทำสดใหม่ทุกวันเนี่ยพอไปตามเบอร์นี้เลยเห็นไหมเนี่ยขายที่ไหนนะตลาดนัดปักท่อราชบุรีครับถ้าอยากกินต้องมาราชบุรีคือเขาไม่ได้ทำส่งต่างจังหวัดนะมีหลายไส้นะมีสับปะรดด้วยใช่หมูแดงหมูแดงไก่นั่นเนี่ยเรียบร้อยก๋วยจั๊บรสชาติโบราณดีแล้วแต่คนชอบแต่ก็ถ้ากินคู่กันอ่ะก็เข้ากันดีอร่อยครับผมมันจะออกแบบหวานหวานหวานกว่าปัจจุบันที่กินครับผมเพราะว่าด้วยกรรมวิธีการทำอะไรเงี้ยเขามีไปผัดน้ำตาลก่อนตามสูตรเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่กะเพรานี่เผ็ดเผ็ดนะต้องปล่อยให้เขาเบามือหน่อยก็เดี๋ยวไปคุยกับป้าเขานิดนึงแล้วกันเนาะไปจ่ายตังค์ด้วยไปคุยกับป้าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรป้าอีกรอบทองข้องข้องข้องเงินข้องทองข้องเงินข้องทองอันนี้เอาไว้เหมือนแบบเอาไว้แขวนรถตกแต่งบ้านอย่างนี้ใช่ไหมจับปลาก็ได้นะเนี่ยปลาได้ปลาซิวปลาหางนกยูงอันนี้ขายปลานี่กี่บาท50ไหนเนี่ยพวกนี้คือตอเส้นตอถือว่าจากการขายก๋วยจั๊บก็มันเพราะหมดคนไม่มากินเราก็นั่งทำพอคนมาเราก็วางไว้ไปทำเมื่อก่อนนี้น่าจะได้หลายใบได้ลอยต้องมาปุ๊บใบหนึ่งก็ไม่ได้เออนี่ไงพอกินได้ไหมอร่อยมันเหมือนรสชาติที่ผมกินตอนเด็กๆวันนั้นทำให้ไอ้หนูกินเองไม่มีใครมีอยู่ป้านั่งอยู่คนเดียวเขาเห็นเขาก็มาสั่งก๋วยจั๊บกินพอเขากินแล้วเขาแค่จะในใจแค่จะนึกสงสารว่าเรานั่งเหงาอ่ะป้าเขาชวนมันนั่งคุยก็ได้มันว่างเขาก็มานั่งชวนเราคุยอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวป้าผมทำให้อย่างนั้นอย่างนี้เราทำอะไรเราโง่เราไม่เคยมีโทรศัพท์อย่างนี้เป็นที่ไหนก่อนที่ต้องมานี่คือคือคนไม่ค่อยรู้ว่ามีร้านนี้อยู่ตรงนี้ใช่เนี่ยแถวตากแดดเขายังไม่รู้เลยแล้ววันนึงก่อนหน้านี้ป้าขายได้วันละเท่าไหร่เมื่อก่อนเนี่ยนะยังขนข้าวเยอะๆเนี่ยนะแค่พันกว่าบาทป้าก็นั่งทำทรงเดชบ้างดีก็อยู่บ้านมีอะไรกินล่ะหนูมาทำเนี่ยมันก็ดีเดี๋ยวป้าลงช่องนี้ป้าจะเหนื่อยกว่านี้เนี่ยช่องนักกล้าหมื่นแคลอะป้าจะเหนื่อยกว่านี้นี่ลงที่ครับเขาระดับประเทศผมระดับบ้านๆก็วันนี้ก๋วยจั๊บ20บาทครับตามสั่ง30บาทเพิ่มไข่ดาวเป็น35อีกร้านอีกทีนะร้านอะไรนะพี่ต้องผมเรียกก๋วยจั๊บป้าจีก็อยู่ตำบลคูบัวอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเออนะต้องให้พี่ต้องพูดครับไม่ใช่คนราชบุรีวันนี้ประมาณนี้ยังฝากพี่ต้องเอกซ้ายเนี่ยนะครับผมฝากร้านป้าก๋วยจั๊บป้าจีด้วยนะเดี๋ยวไว้เทปหน้าจะมีใครฝากติดตามด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ